ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮ์มัตุลลอฮิวะบะระแคตุขอความสันติจงประสบแด่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวาชนมุสลิมในวิถีใหม่ ซึ่งเป็นรายการทางวิทยุสราญรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาตีห้ครึ่งถึง6โมงเชา้าทาง AM 1575 k h z กิลเฮิรเนินรายการโดยกระผมอลาอุดดีนกะดะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับตอนที่7นั้นมีชื่อว่าอินทผลัมผลไม้แห่งแดนอาหรับครับ ผลอินทผลัมนั้นหรือมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าเดดปาล์มและมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าฟีนิกซ์เดคทิลิฟิราซึ่งอินทผลัมนั้นจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่อากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทรายโดยอินทผลัมนั้นมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศตะวันออกกลางครับ ซึ่งประเทศที่ผลิตอินทผลัมรายใหญ่ได้แก่อียิปต์ซาอุดิอาระเบียแอลจิเรียและประเทศอาหรับอื่นๆในแถบตะวันออกกลางครับโดยคำว่าอินทผลัมนั้นตามพุจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542จะสะกดคำนี้ว่าอินทผลัมซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องแต่ในความหมายภาษาปากหรือเรามักจะพูดกันว่า อินทผลัมนั่นเองครับโดยอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่ได้มีการเพราะปลูกมาในดินแดนของโลกอาหรับทั้งในดินแดนแอฟริกาและในดินแดนตะวันออกกลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5,000ปีหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเป็นหลักฐานการบันทึกการเกษตรกรรมของอิรักในสมัยอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นช่วงเวลา3,000ันปีก่อนคริสตศักราช แม้ยังไม่สามารถระบุต้นกําเนิดที่แน่นอนของอินทผลัมได้เนื่องจากได้มีการเพาะปลูกกระจายอยู่ในทั่วบริเวณอรารยธรรมโบราณของเมโสโปเตเมียหรือทางใต้ของอิรักไปจนถึงบริเวณอินเดียตะวันตกแต่มีการค้นพบหลักฐานต่างๆที่บ่งบอกว่ามีพืชชนิดนี้อยู่ในสมัยอรารยธรรมโบราณมาตามลำดับนั่นก็คือตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียของอิรักยุคอียิปต์โบราณยุคก,กรีก ยุคโรมันมาตามลำดับครับนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการปลูกในแถบอรารยธรรมโบราณของเทือกเขาสินธุของอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่มีอายุหลายพันปีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นการเพราะปลูกอินทผลัมก็มีการแพร่ขยายมาตามคาบสมุทรอาหรับแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางและในช่วง2,000ปีก่อนคริสตศักราชนั้น อินทผลัมได้ถูกนําเข้าไปเพาะปลูกในประเทศอียิปต์การแพร่ขยายของอินทผลัมดังกล่าวได้ขยายตัวไปพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปจนถึงทางตอนใต้ของสเปนและปากีสถานโดยชาวสเปนนั้นถือว่าเป็นชนกลุ่มแรกที่นําอินทผลัมจากข้ามสมุทรอาหรับแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางและตอนใต้ของเอเชียนั้นไปยังทวีปอเมริกานั่นเองครับ เพราะฉะนั้นอินทผลัมจึงจัดเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับในดินแดนตะวันออกกลางเป็นอย่างมากหากปราศจ,จากอินทาลัมแล้วในดินแดนทะเลทรายคงไม่สามารถที่จะมีกลุ่มคนไปตั้งรกรากจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้เส้นทางการเดินทางของกองคารวานที่มีอายุนานับศตวรรษได้ใช้ไปเพื่อการขนส่งอินทผลัมเป็นหลักด้วยเหตุนี้อินทผลัม จึงถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชาวอาหรับในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากครับสำหรับประเทศไทยการปลูกอินทผลัมนั้นยังถือว่ามีจำนวนน้อยเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าอินทผลัมควบคู่ไปด้วยซึ่งอินทผลัมส่วนใหญ่นั้นมักนำเข้ามาในรูปของผลไม้ หรือในรูปของการแปรรูปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับหากพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับผลอินทผลามแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าจากการที่อินทผลามนั้นเป็นพืชเก่าแก่ควบคู่มากับวัฒนธรรมในยุคต่างๆนี้เองทําให้พืชชนิดนี้ได้มีความเกี่ยวเนื่องและปรากฏอยู่ในศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของกลุ่มชนต่างๆในภูมิภาคนั้นๆไปด้วย ในด้านศาสนานั้นอินทผลัมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในความเชื่อของศาสนามาตั้งแต่เดิมนับตั้งแต่ศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนั้นถือว่าผลอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่สำคัญกว่าผลไม้ทุกชนิดที่พระเจ้านั้นได้ประทานมาบนโลกนี้เนื่องจากเป็นผลไม้จากสวรรค์ และเป็นยาบำบัดพิษต่างๆเนื่องจากในอิสลามนั้นได้มีการบัญญัติไว้ว่าสามารถละสินอดด้วยการรับประทานผลอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้และจะช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงที่มีการอดอาหารได้นอกจากนี้ชาวมุสลิมยังมีความเชื่อว่าการรับประทานผลอินทผลัมนั้นจะช่วยป้องกันจากศัยศาสตร์ได้อีกด้วย คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้นอินทผลัมในภาษาอาหรับนั้นเรียกว่าอันนัคลูหรืออันนัคีลโดยเป็นต้นไม้ยืนต้นชอบขึ้นในเขตร้อนมีลำต้นตั้งตรงและยาวมีผลออกมาเป็นหลายพวงผลของมันนั้นมีรสชาติอร่อยใช้ทำแยมและบางชนิดก็ใช้หมักเรียกว่านบีอัลบบลหอันนัคลโดยอินทผลัมนั้น จัดเป็นพืชที่มีเกียรติที่สุดในบรรดาพืชยืนต้นด้วยกันเองโดยนักภาษาศาสตร์ได้มีการระบุไว้ว่าสาเหตุที่เรียกต้นอินทผลมว่าอันนาคีลเป็นเพราะว่ามันมีรากศัพท์มาจากคําว่าอันนาคลูที่ถูกระบุไว้หลายแห่งในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองครับส่วนผลอินทผลัมก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพัฒนาการในระยะต่างๆของผลอินทผลัมเช่นอัลบาลห์หรืออัตตัมรู เป็นต้นเพราะฉะนั้นอินทผลัมจึงจัดเป็นพืชที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งแดนอาหรับซึ่งเป็นแรงดึงดูดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นตั้งถิ่นฐานในแถบอรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นแหล่งอรารยธรรมลำดับต้นๆของโลกนั่นเองเพราะอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่สามารถทนสภาพแห้งแล้งแบบทะเลทรายได้เป็นอย่างดีลำต้นสามารถผ่าออกแล้วใช้สร้างบ้านได้ผลอินทผลัม เป็นทั้งอาหารของคนและอูดและที่สำคัญมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีรสหวานมีน้ำตาลที่ช่วยให้คนอ่อนเพลียนั้นกินแล้วฟื้นความสดชื่นได้เร็วแถมยังเก็บไว้ได้นานอีกด้วยยิ่งนำไปตากแห้งยิ่งเก็บไว้กินได้ข้ามปีเวลาจะกินก็แค่เอาออกมาแช่น้ำแล้วผลอินทผลัมก็จะคืนสภาพอิ่มและหอมหวานเหมือนเดิมโดยนิยมกินกับชา ส่วนชาวเบดูอินหรือชนเผ่าสำคัญของแผ่นดินอาหรับนั้นมักจะกินอินทผลัมกับนมเป็นอาหารหลักและอินทผลัมยังเป็นผลไม้ที่สำคัญสำหรับอิสลามอีกด้วยโดยมีรายงานว่าท่านศาสดามุฮัมหมัดนั้นได้รับประทานอินทผลัมเป็นอย่างแรกในช่วงของการละศีลอดซึ่งชาวมุสลิมทั่วโลกก็ยึดถือปฏิบัติต,ตามกันมาจนตราบทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ สำหรับพัฒนาการของผลอินทผลัมนั้นจะแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันครับซึ่งจะมีชื่อเรียกแต่ละระยะนั้นแตกต่างกันออกไปคือระยะแรกระยะผลดิบหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกิมรีหรืออัตลาระยะที่2ระยะดิบสมบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงที่ผลน,นั้นโตเต็มที่มีผลสีเขียว หรือในภาษาอาหรับมักจะเรียกว่าอัลคารลระยะที่สามครับระยะสมบูรณ์เกือบสุกซึ่งเป็นช่วงที่เนื้อนั้นมีความกรอบมีผลสีเหลืองหรือในภาษาอาหรับนั้นมักจะเรียกว่าอัลบุสหรือในภาษาอังกฤษที่จะเรียกว่าอัลบิสหรือเรียกว่าอัลบาละระยะที่สี่ครับระยะสุกแก่ซึ่งเป็นช่วงผลสุกและมีเนื้อนิ่ม มีสีเหลืองผสมน้ำตาลหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอะรุตอบนั่นเองครับระยะที่5ระยะสุดท้ายครับระยะผลแห้งหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอัตตั้มรูนั่นเองครับทั้งนี้พัฒนาการของผลอินทผาลัมในแต่ละระยะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดหรือสายพันธุ์นั่นเองครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ อินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกับผลไม้ชนิดอื่นๆโดยแต่ละสายพันธุ์นั้นมีเกรดราคารวมทั้งรสชาติที่มีความแตกต่างกันด้วยแต่สายพันธุ์ที่นิยมรับประทานและนิยมปลูกกันนั้นได้แก่สายพันธุ์แรกครับสายพันธุ์บาฮีหรือบาร์ฮีโดยมีถิ่นกำเนิดในประเทศอิรักซึ่งอินทผลัมชนิดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น แอปเปิลเห็นตะวันออกกลางนั่นเองครับสายพันธุ์ที่สองครับสายพันธุ์เมจูนหรือบางครั้งเรียกว่าอัมบัดโดยเป็นสายพันธุ์ที่มีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศโมร็อกโกค,ครับโดยอินทผลัมชนิดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งอินทผลัมครับต่อมาครับสายพันธุ์ที่3ส,สายพันธุ์เด็กเล็ดนัวโดยเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนิเซียครับ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นราชชนีแห่งอินทผลัมต่อมาครับสายพันธุ์ที่สสายพันธุ์อัจุวะหรืออัจุวะครับโดยเป็นสายพันธุ์ที่มีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเป็นพันธุ์ที่ถูกระบุในอิสลามว่าเป็นผลไม้ที่มาจากสวนสวรรค์และเป็นยาบําบัดพิษต่างๆครับโดยอัจุวะนั้นเป็นผลอินทผลัมชนิดที่ดีที่สุดของเมืองมาดีนะในประเทศซาอุดีอาระเบียมีรสชาติอร่อย ไม่หวานมากมีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นยารักษาโรคได้โดยมีรายงานว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดนั้นได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่รับประทานผลอินทผาลามาัมอาจุวะเจ็เม็ดในยามเช้าพิษต่างๆหรือไสยศาสตร์ต่างๆไม่สามารถทำอันตรายแก่เขาได้ในวันนั้นต่อมาครับสายพันธุ์สุดท้ายสายพันธุ์ไฮยานีซึ่งสายพันธุ์นี้มีชื่อมาจากคนคนหนึ่งในประเทศอียิปต โดยอินทผลัมสายพันธุ์นี้นิยมปลูกกันมากในประเทศอียิปต์มีรสชาติหวานน้อยผลเป็นสีแดงสดรูปทรงค่อนข้างยาววงรีและยังมีสายพันธุ์อินทาลัมอื่นๆอีกมากมายที่นิยมรับประทานและนิยมปลูกกันเป็นต้นครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับหากพูดถึงประโยชน์ของผลอินทผลัมนั้นจะเห็นได้ว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันต่ำ โดยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน K แคลเซียมซัลเฟอร์เหล็กโพแทสเซียมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญที่ช่วยป้องกันมะเร็งในช่องท้องช่วยบำรุงร่างกายแก้โรคววงเวียนศีรษะแก้กระหาย ช่วยลดเสมหะภายในลําคอหากรับประทานอินทผพาลามในยามเช้าขณะท้องว่างอินทผพาลัมก็จะทำการฆ่าเชือ้อเชื้อโรคพยาธิและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลําไส้รวมถึงระบบทางเดินอาหารเพราะอินทตาลามนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบ,บางชนิดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้นอกจากนี้ อินทภาลำนั้นยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเช่นบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังขจัดความเมื่อยล้าช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนบำรุงสายตาช่วยดูแลและควบคุมระบบประสาทช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นระบบการขับย่อยและช่วยดูดซึมสารอาหารและตามความเชื่อในาศาสนาอิสลามผลอินทผลัมลหากมีการรับประทานวันละ7เม็ดก็จะสามารถช่วยรักษาและบำบัดพิษต่างๆรวมถึงศยาศาสตร์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเพราะฉะนั้นผลอินทผลพาลนอกจากจะเป็นผลไม้โบราณของชาวอาหรับ และเป็นผลไม้ที่สําคัญของศาสนาอิสลามแล้วผลอินทผลัมยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากมายอีกด้วยซึ่งเหมาะต่อการรับประทานและชวนให้หน่าลิ้มลองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่เคยชิมหรือลิ้มลองผลอินทผลัมแห่งดินแดนอาหรับครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ เราได้ทราบกันไปแล้วว่าประวัติความเป็นมาของผลอินทผาลัมแห่งดินเดนอาหรับนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและมีความเชื่อมโยงอย่างไรระหว่างอิสลามกับผลอินทผาลัมรวมถึงคุณประโยชน์และโภชนาการที่มีต่อร่างกายสำหรับช่วงสัมภาษณ์ในวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับนักศึกษาไทยมุสลิมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศอาหรับและเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับประทานผลอินทผาลัมโดยวันนี้ครับ เราได้รับเกียรติจากคุณบัญญาหมุนนุ้ยนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยอิมามบินซาอุดและเป็นประธานนักศึกษาไทยณกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับอัสลามวลัยกุมครับคุณบัญญาครับวะลัยกุมสลามารุมาตุลลอฮิวะบรากานตัวครับครับ ก่อนอื่นครับก็ต้องถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในซาอุดีอาระเบียก่อนครับว่าณปัจจุบันสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นยังไงบ้างรครับค่ะคัมเดลเลาะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีนะครับพิธีกรแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านนะครับสถานการณ์นะครับตอนนี้ครับของซาอุดีก็ถือว่าอันทัมเดลเลาะมากนะครับ ตั้งแต่เริ่มเริ่มมานะครับก็หลายนะครับช่วงนั้นก็คือมีความแพร่หลายต่อวันเนี่ยหลักพันนะครับหลักร้อยแล้วก็ขึ้นเป็นหลักพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อัมเดนล่ามากกับสถานการณ์ดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าผมจะสรุปให้เข้านะครับเช็่าสุดเมื่อวานเนี่ยที่พบติดเชื้อเนี่ยประมาณ97้าสิบเจ็ดรายนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับกับสองสามเดือน หรือว่าเสียเดือนก่นอนหน้านี้นะครับตอนนี้ยอดยอดนะครับ,รบที่สะสมตั้งแต่เริ่มโควิดนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสามแสนหกหมื่นกว่ารายที่ว่ารักษาหายไปแล้วเนี่ยประมาณสามแสนห้าหมื่นกว่ารายครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน <c oughs> ก็คือโอพันกว่ารายครับผมครับงั้นต่อมาครับอยากทราบว่านักศึกษาไทยในกรุงริยัณปัจจุบันมีประมาณเท่าไหร่ครับนักศึกษาไทยนะครับก็คือถ้าพูดถึงว่า ายใต้ดีกว่าปายใต้ไปใต้ชมรมนักศึกษาไทยนักกรุงรียนเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับร้อยกว่าร้อยสามสิบคนนะครับรวมอ่าเทอมที่แล้วนะครับเทอมก่อนหน้านี้ก็คือประมาณร้อยสามสิบคนแต่ว่าในนี้หมายถึงว่าที่อยู่ไปใต้ชมรมเนี่ยประมาณเจ็ดหมาเลยนะครับเจ็ดหมาเรยนะครับก็คืออยู่ต่างเมืองด้วยไม่ใช่อยู่ในเมืองริยดเมืองหลวงอย่างเดียวนะครับ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของชมรมนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของสถานทูตไทยนักุงริยนตนะครับก็คือมีหมาอะไราอิมามมมัสอ่าบินซาอุดที่ว่าที่ผมได้ศึกษาอยู่แล้วก็มีหมาละไมาลิกซาอุดนี่ค,คือคือที่อยู่ในริยาดนะครับแล้วก็มีหมาละยผู้หญิงก็คืออามิรอนูร์ะนะครับ นี่คือสามหมาไราหลักๆในกรุงเรียสส่วนอยู่ไปห่างไปสักสามร้อยสามร้อยกิโลเมตรได้ก็คือหมาไราก็เซมนะครับก็อยู่ไปใต้โรเหมือนกันนะครับเกือบสามสิบคนนะครับแล้วก็มีหมาไราน้องใหม่ที่ว่าเพิ่งตอบรับนักศึกษาไทยหมาไราอับฮานะครับอยู่ตอนใต้นะครับตอนใต้ของซาอุดีอยู่ใกล้ๆกับประเทศเยเมนก็อีกหมาไราหนึ่งแล้วก็มีหมาไราย,ยฟหมาไราอาเฮนนะครับก็เจ็ดหมาไรารวมแล้วก็ ช่วงเติมก่อนเนี่ยจำนวนนักศึกษาก็เกือร้อยสามสิบคนทีนี้มีนักศึกษาที่เพิ่งจบนะครับเหมือนเหมือนมาไรผู้หญิงเนี่ยจากสิบกว่าคนเนี่ยตอนนี้จบไปครึ่งเลยครับตอนนี้เหลือแค่ห้าคนนะครับมาไรหมามก็จบเยอะครับเทอมก่อนแล้วก็แต่ละหมาไร่นี่ตอนนี้อยู่ประมาณราวๆประมาณหนึ่งร้อยคนได้ครับรวมยนไปใก้การดูแลของชมรมครับผมต่อมาครับนักศึกษาไทยในกรุงริยาสปลอดภัยดีใช่ไหมครับทำเดินละทำเดินละกัน คือมีมีที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับประมาณน่าจะไม่ถึงสิบคนนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศซาอุดิอราระเบียที่ยังไม่กลับมานะครับตอนคนอื่นเนี่ยก็คือพวกผมเนี่ยก็คือกลับมาตั้งแต่มีช่วงต้นพฤษภาคมและก็เหมือนผมเนี่ยกลับกันมาชุดนั้นเกือบสามสิบคนกลับมาประมาณปลายพฤษภาคมนะครับตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่เริ่มโควิดเลยก็กลับมาอยู่บ้านกันอยู่ตอนนี้ก็ครับผมบก็นักศึกษาก็ปลอดภัยกันดีนะครับ นอกจากที่ว่าเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งคนมันก่อนที่ว่ากลับปีที่ติดโควิดแล้วก็กลับมาเสียชีวิตตามที่ทราบข่าวกันนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับครับครับต่อมาครับจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอินทผลัมนะครับคําถามแรกนะครับก็คือว่าอยากถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณบัญญาด้วยครับว่าสําหรับชาวอาหรับแล้วนั้นอินทผลัมนั้นมีความสําคัญอย่างไรครับอินทผลัมเนี่ยเหมือนที่ทราบกันมันจะเอาก็เรียกว่า เป็นถิ่นนะครับถิ่นฐานกําเนิดมาหรือว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกกลางหมายถึงว่าในแถบแถบอาหรับนะครับแถบจะขึ้นจะปลูกขึ้นมากกว่าแถบบ้านเรานะครับเหมือนที่ทราบกันฝั่งนู้นอาหรับจะใช้เป็นนิยมกันกินกันใช้กันอ่าตลอด เลอดก็ว่าได้เป็นสิ่งที่ว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าพูดถึงไง่ายๆก็คือมุสลิมเราเนี่ยคนเป็นมุสลิมเราจะกินกันไว้แก้บวดแก้ละสินโดดใช่ไหมครับคือเป็นที่รู้กันมันมีความเชื่ออยู่ว่าว่าใช้กันในในใน,ในทางนี้มีความเชื่อเกี่ยวมาด้วยแต่ว่าพูดถึงนี่คือเป็นที่รู้กันในในสาหรับคนศาสนาอิสลามเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าต่างศาสนิกเองเนี่ย ไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับความเชื่อก็ได้เขาก็ยอมรับกันแล้วว่าอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์จริงๆในการในในในสปปรรพคุณต่างๆใช้กินแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นที่รู้กันแพร่หลายต่อมาครับชาวอาหรับนั้นรับประทานอินทผลัมบ่อยแค่ไหนครับอินทผลัมบ่อยแค่ไหน <laughs> พูดถึงว่าจะพูดว่าทุกๆเวลาเลยก็ได้ คืออินทะผาล้มเนี่ยครับก็จะเหมือนบ้านเราก็คือวางอยู่อารับเนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยวางผลไม้นู่นนี่นั่นไว้รับแขกแต่อารับเนี่ยจะวางอินทะผาลัมอยู่บนโต๊ะอาหารเลยครับวางอยู่ไว้ห้องรับแขกบ้างอ่าของฝากบ้างทุกอย่างก็คืออินดะผาลัมต้องมีอยู่หนึ่งในนั้นครับเหมือนว่าเวลาเราไปเยี่ยมบ้านบ้านที่บ้านเพื่อนบ้านคณะอาจารย์ครูที่ว่าสอนเราอยู่เนี่ยครับเวลาเราไปที่บ้านปุ๊บเนี่ย สิ่งแรกที่จะนํามาก็คืออินทผลัมนะครับมนันมาตั้งวางรับแขกเลย่าคุณเอาก็กณรู้ว่าก็ได้ครับก็คือประจารับก็ทุกเวลาครับทุกทุกางานนี่เลยเป็นอาหารครับผมครับเออมาครับชาวอาหรับในซาอุดีอาระเบียนั้นชอบรับประทานอินทผลัมสายพันธุ์อะไรหรือแบบไหนมากที่สุดครับตา,ตามที่ผมก็ข้อมูลที่ผมนี่นะครับใจและก็ที่เห็นเป็นที่นิยมกันมากก็คือจะเป็นสายพันสุก c u r r ครับสุการรี เรียกว่าเป็นซุกการี่หรือว่าซุกกานี่แหละถ้าเป็นภาษานี่ก็คือเหมือนน้ําตาลนี่แหละแต่ว่ามาจากซุกกานี่คือที่ว่าตามข้อมูลแล้วก็ตามที่ผมเห็นนะครับสัมผัสเองก็คือสายบันซุกการี่จะมีเห็นขายในใน,ในห้างสับสินค้าต่างๆหรือว่าตลาดก็คือเป็นที่นิยมกันนะครับครับต่อมาครับจากประสบการณ์ของคุณบัญญาเองนั้น คยรับประทานอินทผลัมสายพันอะไรมาบ้างครับก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีสุการี่ครับก็มีสุกากี่มีอัจจวะนะครับอัจจวะก็เป็นเยี่ห้เยี่้อที่ว่าเป็นที่มัชฮคดเป็นที่รู้กันนะครับคนที่ว่าไปไปทำฮัดหรือว่าไปตำมุมร้อนเนี่ยจะซื้อกลับมาฝากอัจจวะเนี่ยเป็นที่ว่าคือท่านนบีของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยชอบชอบรับประทานคือรับประทานเป็นสุน่าว่าเจ็ดเม็ดเนี่ยครับ จะมีสายรายานอดิตมีบทอดิตฐอยู่ว่าถ้านบ,บีชอบรับประทานเจ็เม็ดนะครับเพราะว่าจะวันละเจ็เม็ดเนี่ยมันจะช่วยรักษาะนะครับช่วยป้องกันจากศัยศาสตร์ได้นี่คืออัจ,จวะนะครับทีนี้อัออจวะเนี่ยมันก็จะแบบมีมีหลายเกรดมีหลายราคาตั้งแต่แปดร้อยกิโลแปดร้อยเก้าร้อยจนพันกว่าขึ้นไปมีหลายเกรดจะเป็นเม็ดสีดำๆนี่คือเป็นที่ที่อันนี้กันเหมือนกัน ส่วนอีกบีเยอี่อื่นก็มีพวกเด็กเล็ดนัวแบบเนี้ค่ะเด็กเล็ดเด็กเล็ดนัวยี่อแต่ก็มีพวก uh, เม็ดจูนอะไรแบบเนี้ยครับ,รบที่ว่าที่ว่าเคยกินที่ว่าเคยลองชิมครับผมครัโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าอินทผลัมสายพันธุ์อะไรที่อร่อยและชอบมากที่สุดครับก็จะเป็นพวกสุการี่ครับสุการี่น่าจะโอเคที่สุดสุการี่เนี่ยครับผมครับถ้าพี่ได้ลองกินเลยว่าคือถ้าเป็นกล่องฝา่งในสุการี่เนี่ยมัน คือผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีเลยว่างั้นเพราะว่ามันมันนิ่มๆด้วยมันไม่แข็งมากครับแล้วก็มันจะไม่ก้อยหวานมากครับครับอินทผลัมสายพันธุ์อะไรหรือแบบไหนครับที่เราคิดว่าเราชิมแล้วคือรสชาติรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่ไม่อร่อยอครับไม่ชอบะครับจะบอกว่าไม่ชอบเลยเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้เพราะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วชอบชอบลองอยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องผลไมา้เรื่องโดยเฉพาะพอตั้งแต่ได้ไปเรียนตะวันออกกลางอินทผาลามัมนี่ชอบลอง แต่ว่าคือรสชาติที่ว่าเอาแบบไม่ค่อยถูกปากนะครับอาจจะเป็นเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบแบบการรัดนะครับแบบการรัดแบบที่ว่าอัดแท่งก็เรียกแบบการรัดอินทรพันนําการรัดอัดแท่งนะครับมันจะแบบน่าจะเคยเห็นกันนะครับที่ว่าประเทศดาดับเคยส่งมาให้พวกเรากินเนี่ยเมื่อก่อนแบบนี้จะไม่ค่อยชอบกินเพราะมันจะหวานเกินเหมือนว่าข้อเอาไปอัดแล้วก็แบบมีมีไม่รู้ว่าผสมน้ำผึ้งหรือว่าอะไรด้วยแบบนี้ครับมันยิ่งทําให้หวาน แต่งมันทําให้เป็นแต่ว่าหลังจากที่ไปเยี่ยมบ้านอาหรับบ่อยๆหลังๆเนี่ยเขาจะเอาแบบมันจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนถ้ากินขนมปังก็มีพวกเยี่ยมมาไอเราไอเราจิ้มเยี่ยมแบบเนี้ยครับมันจะมีแบบว่าอินเดพาลามมาพวกนี้แล้วก็ไปเอาถั่วเขาจะเอาถั่วถั่วที่บดเป็นน้ําแล้วครับเหมือนเป็นเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะจิ้มกับการรัดเหมือนกันแต่ว่าก็อร่อยไปอีกแบบ มันมันทําให้แบบว่าตั้งแต่เรารู้สึกไม่ชอบแบบแบบการรัดแบบหมัดแท่งอะครับทําให้เกิดรู้สึกชอบถ้าพี่น้องมีโอกาสลองก็คือแบบอ่าถั่วบดก็เรียกก็เป็นอะไรผมลืมชื่อเหมือนกันแบบเป็นฟูนแบบอะไรเนี่ยครับใช้กินกับอินทผลัมมันรู้สึกดีครับผมครับผมขึ้นมาตั้หนรับพูดแล้วหิวเลยเนี่ยครับผมมันใ่ายต้องลองต้องลองครับครับต่อมาครับในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นอินทผลัมสายพันธุ์อะไรครับหรือแบบไหนที่ มีราคาแพงมากที่สุดครับราคาแพงที่สุดก็ตามที่ก้าที่ทราบนะครับก็เป็นซุกาซุการี่มาลาคกี้ครับยี่ห้อก็คือซุการี่เหมือนที่ผมว่าแต่ว่ามันเป็นซุการี่มาลาคกี้ครับเพิ่มขึ้นไปนี่คือตามข้อมูลที่ทราบมาครับผมเกแต่ตามที่ว่าพวกผมเนี่ยที่ว่าบางทีอยากคิดอกับเพื่อนเพื่อนที่จะนําเข้ามาที่ตามที่ว่าสอบถามข้อมูลเนี่ยก็คือมีมีเนี่ยครับมีมี ชุก,กาลี่มาลาคีเนราคามันจะตกมันจะแพงกว่าเยี่ออื่นอยู่ครับผมครับต่อมาครับอินทอร์ผาลัมนั้นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับคือคำนี้นะครับถ้าสมมติคนที่สนใจแบบว่าชอบจริงๆแล้วนะครับเกี่ยวกับอินทภผาลัมหาถึงประโยชน์เนี่ยผมว่าถ้าผมพูดตรงนี้น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันกับเวลาแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ว่าเห็นกันหลักๆอนะครับรถที่ทบกันลดเลือดเกี่ยวกับ,กบแบบ อความดันเขี่ยวกับทําให้นะ,ะเกี่ยวกับเลือดนะครับส่วนผู้หญิงผู้หญิงที่ท้องเนี่ยผู้หญิงที่ว่าตั้งครรภ์นเนี่ยจะกินจะทําให้แบบว่ามีน้นํานมมีเด็กแข็งแรงมีน้ํานมคนที่ว่ากินหลังจากคลอดแล้วเนี่ยผู้หญิงจะทําให้มีน้ํานมดีนะครับนี่เท่าที่ว่าลอง,ลอง,ล,องลองใช้กันมาเองนะครับกับครอบครัวก็คือนี่คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดครับต่อมา ชาวอาหรับเคยมอบหรือบริจาคอินทรพาลัมให้กับนักศึกษาไทยบ้างไหมครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดมอบเนี่ยจะเป็นอินทรพาลัมสายพันอะไรครับครับก็เคยได้รับนะครับเหมือนเหมือนปีก่อนจะให้แล้วก็จะบริจาคให้กับคนที่ไทยด้วยให้นักศึกษาด้วยแล้วก็ส่งกลับมาที่เมืองไทยเราด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ผมบอกก็คือแ็นแบบเยี่ยวการรัดนะครับเพราะมันจะอัดอัดเป็นแท่งแล้วการลัดอัดแท่งเนี่ยมันอัดแท่งแล้วมันจะสามารถเก็บได้นาน เก็บกับเก็บได้ก้ามก้าปีแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องฟิตไม่ต้องแช่ฟิตอะไรแบบนี้มันอยู่ได้นานเขาเลยนิยมแจกกันนิยมให้กันนะครับให้นักศึกษาบา้างแต่ว่าคือพวกผมเนี่ยถ้าอยู่ที่นู่นเลยอาจจะมีหลายหลายยีย่ห้อหน่อยชุกการี่บ,รบ,บ้างรูตอบบ้างรูตอบนี่เป็นเป็น,ปนไม่ใช่ว่าเป็นชื่อยียอ่ห้อหนึ่งแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ารูตอบมันจะแบบนิ่มนวลเป็นเขาเรียกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งก็ได้ไม่ใช่พันหนึ่งแต่เป็นประเภทหนึ่งเหมือนรูตอบอาจจะเหมือนได้ยินบ่อย รเราจะได้กินน้ำรับม,มาจะเป็นสดๆออกอย่างทอดเป็นรูตอบยังสดใหม่ยังยังแบบเนี้ยครับก็เรียกยังยังสดสดทีนี้ก็ได้กินถ้าอยู่ที่นู่นน้ำรับก็จะให้แต่ว่าถ้าที่เอาส่งกลับเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบอัดแห้งครับ,คร,บครับคำทําสุดท้ายถ้าให้พูดถึงอินทผลัมสามคำจะพูดว่าอะไรครับหอมหวานอร่อยก็ได้หอมหวานอร่อยหรือว่าหอมหวานอร่อยได้ไหมครับหอมหวานอร่อยได้ประโยชน์เยอะก็ได้ก็สามคำนะครับประโยชน์เยอะ ครับผมครับได้ไหมครับแบบนั้นได้ครับสั้นๆได้ใจความครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบรรยามากๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนหรือคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องยังจะกลอคใอยรังครับคุณบรรยาครับยังเดียกันยันเดียกันครับยันกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับจากการพูดคุยและสนทนากันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับและหวังว่ารายการนี้จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกท่านได้ด้วยเช่นกันโดยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนั้นสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ saranrom.mfa.go.th ทาง f c e e o o o saranrom radio และทาง y t u t u s e r a n r o m radio เช่นเดียวกันครับและสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ กับผมอาลาอุดีนกะดะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมเรหัมมตุลลอฮิะบะบรากาตุ พลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชชั่์ร่วมหยุดการแพร่ระบาฟดฟืด้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ